ยัตติประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสภาวันที่25ตุลาคมพริตชี้เป็นกลไกคู่ขนานรัฐบาลพริตเผยยัตติประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นทีแรกประชุมสภาวันที่25ตุลาคมนี้หวังส.ส.ทุกพรรคสนับสนุนชี้เป็นกลไกคู่ขนานสภารัฐบาลเมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายพริตวัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าจากหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่25ถึง26ตุลาคมชัดเจนว่ายัตติอันดับแรกสำหรับการพิจารณาในการประชุมวันที่25ตุลาคมคือยัตติเสนอให้จัดประชามติเพื่อเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยตนและพรรคก้าวไกลแม้รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำประชามติแต่ตนเชื่อว่าการใช้กลไกและพื้นที่สภาสำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าตนหวังว่าสมาชิกจากทุกพรรคจะร่วมกันสนับสนุนยัตติดังกล่าวเพื่อให้ข้อเสนอเรื่องการจัดประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดินหน้าต่อไปได้อย่างคู่ขนานกันระหว่างกลไกของสภาและกลไกของรัฐบาลโดยเหตุผลที่เราเสนอคำถามประชามติตามที่ปรากฏในยัตตินั้นเพราะ 1. เป็นคำถามประชามติที่ถามประชาชนถึงหลักการสำคัญว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 2. เป็นคำถามประชามติที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายไม่ชี้นำ 3. เป็นคำถามประชามติที่ทุกพรรคหลักจากสภาชุดที่แล้วเคยลงมติเห็นชอบมาแล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ไม่ถึง1ปีที่ผ่านมาในวันที่3พฤศจิกายน2565นายพริตกล่าวต่อว่าสัปดาห์หน้าตนขอเชิญชวนทุกคนติดตามวาระการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะถูกพิจารณาในสภานอกเหนือจากยัตติเรื่องประชามติโดยในการประชุมกมธ.พัฒนาการเมืองวันที่26ตุลาคมจะตั้งอนุกมธ.เพื่อจัดทำข้อเสนอและทางเลือกเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกตั้งส.ส.ร.ตามมติของกมธ.ที่เห็นชอบหลักการดังกล่าวไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาทิธาเตรียมบินสหรัฐอเมริการ่วมกาล่าดินเนอร์หลังติดโผล่100ผู้ทรงอิทธิพลนิตยสารไทม์ทิธาเตรียมยืนสหรัฐอเมริการ่วมงานกาล่าดินเนอร์หลังติดลิสต์ไทม์100เน็กพร้อมพบปะคนไทยในนิวยอร์กบรรยายวิชาการที่ฮาร์วาร์ด MIT เมื่อวันที่21ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่24ถึง31ตุลาคม2566โดยในช่วงเย็นวันอังคารที่วันที่24ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นนายพิธาจะเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งได้รับเชิญจากไทม์เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในไทม์100เน็กผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตจากนั้นในวันพุธที่วันที่25ตุลาคมเวลา 13.00 ถึง 14.00 น.นายพิธาจะเดินทางไปพบเคารพสักการะไหว้พระและพบปะพูดคุยกับคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามเมืองนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่วันที่26ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อบรรยายหัวข้อ Moving Forward Thailand, ASEAN and Beyond ภาษาอังกฤษ
ที่ไซออดิทอเรียม CGIS South Building 1730 Cambridge Street CambridgeMA วันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคมเวลา 10.00 ถึง 12.00 น.ร่วมวงพูดคุยเป็นกันเองฝ่ายไซต์แชทวิทย์ปิตะลายเจริญรัตน์ในฐานะศิษย์เก่า MIT โดยเน้นพบปะพูดคุยภาษาไทยกับบรรดานักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้นายพิธายังมีกำหนดการไปพบปะพูดคุยกับนักวิชาการนักเขียนองค์กรเอกชนภาคธุรกิจรวมถึงคนไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสองบทบุพเพสันนิวาส2จากอเจ้าฟีเวอร์สู่หนังฟอร์มยักษ์ลงทุนกว่า100ล้านบุพเพสันนิวาสคือความสำเร็จครั้งหนึ่งของละครไทยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่แรงมากจนเกิดกระแสอเจ้าฟีเวอร์ทั่วเมืองไทยเลยทีเดียวและคราวนี้ก็สร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งกับบุพเพสันนิวาส2โดยค่าย GDH ได้ทำเซอร์ไพรส์ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยม GDH 2021 LINEUP โดยการประกาศสร้างบุพเพสันนิวาส2ซึ่งโปรเจกต์นี้ได้ร่วมทุนสร้างกับค่าย Broadcast ไทยเป็นการเขียนบทขึ้นมาใหม่ที่ใช้ทุนสร้าง100ล้านบาทและจะเริ่มฉายในปี2021นี้กำกับโดยผู้กำกับการปิ้งอดิศรตรีสิริเกษมผู้กำกับร้อยล้านที่เคยสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างมากมายจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันรถไฟฟ้ามหานะเธอและละครน้ำตากามเทพและพระนางคู่เดิมจากเรื่องบุพเพสันนิวาสอย่างโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าราณีในจอโทรทัศน์เรื่องราวได้จบลงอย่างสวยงามแต่บนจอภาพยนตร์เรื่องราวความรักของทั้งกำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยเรื่องราวดำเนินเรื่องในชาติภพต่อมาของพี่หมื่นและการะเกดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่1รัชกาลที่3ยุคก่อร่างสร้างเมืองเป็นระยะเชื่อมต่อระหว่างประวัติศาสตร์ไทยยุคเก่ามาสู่การปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามแบบอารยธรรมตะวันตกในยุคปัจจุบันทางทีมงานคงต้องทำการบ้านอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนเนื้อเรื่องคงไม่พ้นการอิงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเส้นเรื่องหลักดำเนินไปพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งยังสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคสมัยนั้นรวมถึงอาจมีการหยิบยกบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงมาเป็นตัวละครเรียกว่าทำเอาแฟนคลับลุ้นกันมากเลยทีเดียวว่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าบุพเพสันนิวาส2นั้นเป็นเพียงชาติภพต่อมาของพี่หมื่นและการะเกดซึ่งเป็นคนละเรื่องกับพรหมลิขิตที่เป็นภาคต่อรุ่นลูกของตัวละครจากบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตนั้นจะเติมเต็มให้บุพเพสันนิวาสสมบูรณ์มากขึ้นโดยเป็นเรื่องราวในยุคสมัยของพระเจ้าทายสะขึ้นครองราชเป็นช่วงต่อมาที่ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วโทนเรื่องยังคงเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เหมือนเดิมเป็นช่วงผลัดแผ่นดินเป็นอารมณ์ของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งสองภาคจะมีความแตกต่างอยู่ที่เนื้อหาหลักของเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกรรมการทวงคืนการชดใช้การเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นและมันเกิดขึ้นมาจากอะไรทั้งจะได้ทราบถึงต้นเหตุของบุพเพสันนิวาสสืบต่อมาถึงพรหมลิขิตเป็นการตอบหลายๆคำถามที่มีอยู่ในเรื่องของบุพเพสันนิวาสและเรื่องพรหมลิขิตก็จะเริ่มเปิดกล้องในเดือนตุลาที่จะถึงนี้นั่นเองบุพเพสันนิวาสจะพาเรามาพบกันอีกครั้ง